คุณจะไปนับเอาตั้งแต่ปี57ไม่ได้คุณต้องนับเอาตั้งแต่ปี62ถ้าประยุทธ์อยู่จนถึงปี70เนี่ยก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมด13ปีนะครับคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่นะคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่ถ้าคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่เนี่ยนะคุณผู้ชมก็บวกไปอีกจนถึงปี70น่ะเอางี้จริงเหรอแล้วก็จะปีใหม่ละก็เลยอยากจะเอามาคุยกับคุณผู้ชมหน่อยว่ามันยังไงเนี่ยแล้วความรู้สึกของประชาชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือท้ายสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกอีกกี่ปีเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนนะว่าประชาชนเนี่ยยังจะเลือกพลเอกประยุทธ์เลือกส.ส.พรรคพลังประชารัฐเนี่ยขนาดไหนอย่างไรคือมันเป็นอย่างนี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ๆมันก็มีข่าวโผล่ออกมาคุณผู้ชมครับว่าฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยได้พิจารณาและส่งความเห็นให้กับสภาผู้แทนราษฎรและนายชวนในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ได้รับทราบตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาละโดยบอกว่าการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี60ในมาตรา158วรรค4ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่9มิถุนายน62ที่เป็นวันโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดเงื่อนไขให้นายกดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญรวมแล้วไม่เกิน8ปีเป็นเงื่อนไขการจำกัดสิทธิบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการบัญญัติกฎหมายในทางเป็นโทษจะนำมาบังคับใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษไม่ได้การกำหนดเงื่อนไขรัฐธรรมนูญให้มีผลย้อนหลังบังคับกับการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ย่อมขัดกับหลักกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะนับคือรัฐธรรมนูญเอาพูดอย่างนี้เลยเอาง่ายๆคือรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เป็นนายกได้ไม่เกิน8ปีทีนี้ถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่ปีนะก็กำลังจะเข้าปีที่8แล้วนะครับก็ครบปี65เนี่ยปีหน้าเนี่ยเพราะแกเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ปีนู่นแล้ว57แล้วนะคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้พอไปอ่านรัฐธรรมนูญแล้วเขาตีความหมายถึงว่าฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปนับให้เป็นโทษกับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้คุณจะไปนับเอาตั้งแต่ปี57ไม่ได้คุณต้องนับเอาตั้งแต่ปี62เพราะฉะนั้นถ้านับปี62คุณก็ปี62เนี่ยบวกไปอีก8ปีพลเอกประยุทธ์จะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะไปจนถึงปี70คุณผู้ชมอายุเท่าไหร่นะคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่ถ้าคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่เนี่ยนะคุณผู้ชมก็บวกไปอีกจนถึงปี70น่ะเอางี้จริงเหรอปี70อันนี้ปีอะไร64ปีหน้า65ก็เป็นอีก5ปีนะ5ปีอย่างผมเนี่ยตอนนี้อายุ36บวกอีก5ปีผมก็จะต้องอายุ41เนี่ยนะพลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกอยู่คุณผู้ชมก็ลองบวกดูสิครับลูกชายผมเนี่ยเกิดในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนี่แหละตั้งแต่ยึดอำนาจนะคุณผู้ชมครับเขาต้องอยู่กับพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่นเลยนะเขาจะเห็นหน้านายกคนเดียวเนี่ยทุกวันนี้เด็กมันรู้จักกันหมดนะลุงตู่แต่ไม่รู้ว่าเด็กที่มันรู้จักเนี่ยมันรู้จักในความหมายอะไรนะลูกชายผมชอบถามผมว่าพ่อไม่ชอบลุงตู่เหรอเขาเห็นผมไลฟ์สดเนี่ยเขาเห็นผมทำคลิปแล้วผมก็วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลผมก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับชอบไม่ชอบหรอกแต่ผมคิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันหลงอยู่กับอำนาจผมสามารถใช้คำว่าหลงตัวเองได้เลยนะครับคือเราจะเป็นนายกปีหน้าก็ครบ8ปีแล้วจะเป็นไปอีก5ปีรวมทั้งหมด13ปีถ้าคนเก่งจริงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าคนมันเก่งจริงเป็นสุดยอดเหมือนกับที่เขาว่าเนี่ยนะครับ8ปีหรือ13ปีเนี่ยมันควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้
คุณผู้ชมเข้าใจความหมายไหมครับนะเมื่อคุณผู้ชมถามว่าจะอยู่ถึง41เหรอโอ้โหนี่ทำไมมาแช่งกันแบบนี้นะจะปีใหม่แล้วนะครับคือพูดจริงๆนะทุกคนที่เชียร์หรือชอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณต้องดูสภาพความเป็นจริงว่าคนคนหนึ่งอ่ะหรือยังไงครับคุณจะให้บริหารบ้านเมืองไม่ต้องมีแล้วให้อยู่ถึง20ปีเลย30ปีเลยอย่างนั้นเหรอนะครับคือไปเล่นเขียนรัฐธรรมนูญแบบเนี้ยคือมันเป็นการพูดคุณผู้ชมเข้าใจไหมคุณผู้ชมเข้าใจก่อนนะว่าทำไมเขาถึงวางกรอบเอาไว้8ปีมันเป็นเจตนารมณ์คำว่า8ปีมันเป็นเจตนารมณ์ว่าหลายประเทศก็ใช้แบบนี้นะคุณผู้ชมคือต้องมีการกำหนดเวลาว่าเอาละต่อให้คุณจะดีเลิศประเสริฐศรีมาขนาดไหนเนี่ยคุณก็ควรเป็นได้เท่านี้ไม่งั้นเนี่ยนะคุณจะเป็นเหมือนกัมพูชาผมไม่ได้ไปว่าเขานะผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมากี่สิบปีแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมครับเจตนารมณ์ของเขาเรียกว่าหลักการในเชิงหลักการในเชิงประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเราต่อให้คนนั้นจะดีเลิศประเสริฐศรีมาจากไหนเนี่ยมันก็ควรมีกรอบถูกไหมทีนี้เขาก็เลยมองว่าเอ้ยกรอบเนี่ยก็สัก8ปีแล้วกันเอาหลักนี่คือหลักก่อนว่ามันไม่ควรมีใครเป็นนายกได้เกิน8ปีอ่ะนี่คือหลักแต่วันนี้ท่านจะอ้างเรื่องรัฐธรรมนูญท่านจะอ้างเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับมันผิดหลักการถ้าประยุทธ์อยู่จนถึงปี70เนี่ยก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมด13ปีนะครับเท่ากับว่าเป็น8ใช่ไหมปีหน้า8เฮ้ย8ไป70บวกอีก5ปีหน้า65ก็13ปีคือวันนี้ต้องพูดกันแบบแฟร์ๆครับถ้าไปเอารัฐธรรมนูญมาอ้างเนี่ยมันก็พูดได้หมดแหละครับจะตีความกฎหมายก็ได้หมดแต่เรากำลังพูดถึงหลักการไม่ใช่เหรอเอาไม่งั้นประเทศไทยก็ไม่ต้องเขียนเอาไว้หรอกครับประเทศไทยก็บอกไปเลยว่าใครจะเป็นกี่ปีก็ได้นะเหมือนกับกัมพูชาอย่างเงี้ยที่เขาเป็นมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วจะเขียนไว้ทำไม8ปีทีนี้พอมาดูความเป็นจริงพลเอกประยุทธ์ก็จะครบ8ปีในปีหน้าเราจะเอาหลักการที่ถูกต้องมาคุยกันหรือว่าเราจะเอาการตีความจากรัฐธรรมนูญไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนและเพจ Normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะศึกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพระมหาสมปองตอนนี้ก็กลายมาเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ชื่อว่าสมปองนครไทยสงฆ์หลังจากนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าคู่หูดูโอซึ่งนับถือกันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะครับจะมีบทบาททางสังคมจะยังคงโด่งดังเหมือนกับตอนที่สมัยเป็นพระมหาอยู่หรือไม่ครับหรือว่าศึกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพระมหาสมปองตอนนี้ก็กลายมาเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ชื่อว่าสมปองนครไทยสงหรือหลังจากนี้ใครจะเรียกว่าเป็นทิศสมปองหรือว่าเป็นมหาสมปองก็สุดแท้แต่นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไปตามที่ได้วางกำหนดการหรือว่าลั่นวาจาเอาไว้ตั้งแต่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเลิกของการศึกหรือว่าลาสิกขานั้นเนี่ยก็เป็นเวลา 13:09 นาทีจนกระทั่งล่าสุดนะครับทางเพจเรื่องเล่าเช้านี้รายการโทรทัศน์ของทางช่อง3ก็เอาภาพของคุณสมปองที่ศึกหรือว่าลาสิกขาจากความเป็นพระออกมาเผยแพร่เพียงหนึ่งเดียวนะครับเป็นที่เรียบร้อย
และตัวของคุณสมปองก็บอกว่าจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนี่ยหลังจากวันพรุ่งนี้ไปออกรายการโหนกระแสเรียบร้อยเสียก่อนก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็วางแผนเอาไว้แล้วนะครับว่าหลังจากนี้จะออกมาทำธุรกิจโดยยืนยันนะครับว่าจะยังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในทางการเมืองจะมาในแบรนด์ที่มีชื่อว่าแม่ปองนะครับก็อาจจะเป็นการรับงานรีวิวการออกรายการการเดินสายการออกอีเวนต์หรือว่าการขายของออนไลน์ต่างๆนะครับก็คงจะมาในลักษณะรูปแบบเดียวกับทิศไพวันก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณทิศไพวันหรือว่าคุณไพวันเนี่ยนะครับก็ทำการโพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจหรือว่า Facebook เอาไว้เหมือนกันว่ายินดีต้อนรับนะครับออกมาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าคู่หูดูโอซึ่งนับถือกันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะครับจะมีบทบาททางสังคมจะยังคงโด่งดังเหมือนกับตอนที่สมัยเป็นพระมหาอยู่หรือไม่เพราะในยุคของการเป็นพระมหาสมปองหรือก็พระมหาไพวันนั้นก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นพระหนุ่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศเลยยังว่าได้นะครับแต่ภายหลังจากการลาสิกขาออกมาโดยทั้งคู่แล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายท่านบางท่านก็บอกว่าเสียดายนะครับโดยเฉพาะที่เป็นพุทธศาสนิกชนแต่บางท่านก็เคารพในการตัดสินใจและก็จะติดตามผลงานของทั้งสองท่านต่อไปว่าหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรบ้างให้พวกเราหรือว่าประชาชนคนไทยได้ติดตามกันต่อไปครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่ยุคนอีซี่นิวชุมชนซึ่งผลิตสินค้าแล้วก็ทีมงานต่างจังหวัดรวมไปถึงโครงการรถข่าวปันสุขของเรานะครับสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้นะครับอันนี้เป็นแหนมนะขาวๆเนี่ยมันเป็นออกมาจากช่องฟรีซเป็นน้ำแข็งชุดละ150 บาทแหนมจากอำเภอปัวจังหวัดน่านถ้าสนใจกับพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือเอาชัวร์สุดด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดสั่งซื้อเข้าไปในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้เพราะหากพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวและทีมงานเขาอาจจะหาไม่เจอหรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์นะครับก็คือกล่องข้อความหรือที่เรียกว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้นะครับชุดละแค่เพียง150 บาทเท่านั้น1ชุดมี10 ชิ้นแหนมทุกชุดของเราทำสดใหม่เสมอแล้วก็หมูให้เทศบาลตรวจสอบความสะอาดก่อนแล้วนะครับมีหมูมีหนังหมูแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนนะครับหลายคนที่สั่งไปรับประทานพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าอร่อยมากๆไม่เคยทานแหนมแบบนี้มาก่อนผมก็ไม่ได้อยากโม้ไปมากกว่านี้แต่ผลตอบรับเนี่ยสุดยอดจริงๆผมดีใจที่คนกินเนี่ยบอกว่าอร่อยสุดยอดเลยนะครับจะไปทานดิบสำหรับคนที่ชื่นชอบอยู่แล้วหรือจะเอาไปทำสุกก็ได้หลายเมนูเลยนะครับบางคนสั่งซื้อตอนแรกเนี่ยชุดเดียวหลังจากนั้น2ชุด3ชุด5ชุด10ชุด20 30ชุดยังเคยมีมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเราทำวันละไม่เกินแค่80ชุดเท่านั้นนะ80ชุดเท่านั้นเพื่อต้องการรักษาคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยนะนี่คือความตั้งใจของผมนะอยากให้ทุกคนได้รับประทานของอร่อยนะครับทีนี้ก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมบางท่านที่ทักเข้ามาบอกว่าเป็นนักข่าวอย่าเอาเวลาอ่านข่าวมาขายของสินะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมหลายท่านที่ช่วยตอบคำถามให้คือผมเป็นสื่ออิสระผมเป็นสื่อที่ไม่ได้เป็นค่ายยักษ์ใหญ่สปอนเซอร์ก็ไม่มีอะไรแบบนี้คุณผู้ชมนึกออกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองให้ได้ผมมีทีมงานผมมีลูกน้องผมมีค่าใช้จ่ายที่คุณผู้ชมไปเห็นว่าไปทำข่าวแต่ละทีนั่นแหละครับผมต้องจ่ายเงินเดือนคนนะครับผมก็ต้องสร้างสวัสดิการให้กับทีมงานของผมนะไม่ให้น้อยหน้าไปกว่าที่อื่นคือไม่งั้นคนทำข่าวก็หนีไปอยู่ช่องใหญ่ๆกันหมดนะครับไม่มีใครทำข่าวกล้าเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเพราะว่าเวลาไปอยู่ช่องใหญ่บางครั้งมันก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหารายได้ผมต้องหาเงินมาจ่ายลูกน้องเนี่ยผมก็เลยอ่านอย่างไหนก็ไหนๆละไม่อยากจะหาแต่เงิน1ช่วยชุมชน2ของต้องอร่อยนะคุณผู้ชมต้องได้ทานของอร่อยที่สุดนะอันนี้คือความตั้งใจ3จ้างงานในต่างจังหวัดนะดูต่างจังหวัดที่อำเภอปัวไม่ต้องมาทำงานในเมืองใหญ่มาทำงานในกรุงเทพนะครับแล้วเรายังเอามาทำโครงการรถข่าวปันสุขอีกออกช่วยชาวบ้านตามแล้วแต่โอกาสจังหวะที่ทำได้นะครับแล้วก็ทำทีมข่าวนี่แหละทีมข่าวคนนึงเนี่ย
เงินเดือนเนี่ยนะคุณผู้ชมครับอย่าหาว่างั้นงี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้อง 2-3 หมื่น 4 หมื่นอัพกันหมดอ่ะนะทีมข่าวที่ต้องไปทำข่าวบุกตะลุยฝ่าดงฝ่าไอ้นู่นนี่นั่นเนี่ยนะเนี่ยแค่เงินเดือนนะยังไม่รวมถึงพวกสวัสดิการยังไม่รวมถึงพวกค่ารถค่าน้ำมันค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถือโอ้โหเดือนนึงเนี่ยนะครับไม่อยากจะคิดคำนวณหรอกมันจะเยอะนะฮะมันจะท้อไปก่อนเห็นไหมฮะเพราะนั้นนี่ก็ต้องหาเงินไงครับถ้าไม่หาเงินจะยืนอย่างนี้ได้เหรอผมก็คงเป็นแค่ได้นักข่าวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเข้าไหมฮะผมก็คงเป็นได้แค่นักข่าวธรรมดาพิธีกรธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็คืออาจจะมีไลฟ์สดแบบนี้แล้วก็ไปจัดรายการที่สถานีหรืออาจจะต้องไปเป็นพนักงานประจำของบางช่องบางสื่อเพื่อหาเงินเดือนมาเลี้ยงตัวเองครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนึกออกไหมครับนึกออกไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยเรามีเจตนารมณ์ไหมที่เราอยากจะทำเพื่อชาวบ้านเราไม่อยากจะต้องไปพันธนาการอยู่กับใครอะนะอาจจะมีรับจ้างงานนู่นนี่นั่นบ้างก็ว่ากันไปเราก็จะมีจุดยืนของเราก็คือ easy news easy ยุคนเห็นไหมทุกวันนี้ก็มีทีมงานเนี่ยนะครับโอ้โห20กว่าคนนู่นนะคุณผู้ชมคิดดูสิครับว่าเดือนนึงเนี่ยเราก็ต้องคือไม่งั้นเขาจะมาทำงานกับเราได้ยังไงอ่ะถ้าเราไม่จ้างเขาอ่ะมีด้วยเหรอคนจะมาทำงานให้ผมฟรีเนี่ยแล้วเขาจะเอาอะไรกินน่ะนี่มันคือความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้เกิดความเห็นใจอะไรเลยนะครับแต่ผมต้องการชี้แจงข้อครหาว่าเฮ้ยมาขายของทำไมเป็นนักข่าวแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาชุดละ150บาทเท่านั้นนะชุดละ150บาทเท่านั้นนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับใครที่ไม่เคยทานเนี่ยต้องลองดูสักครั้งในชีวิตผมกล้ารับประกันเลยผมซีเรียสมากในเรื่องของคุณภาพแล้วก็รสชาติความอร่อยนะครับชุดละ150สนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างคุณผู้ชมครับมันมีลิงก์ LINE อยู่นะมันมีลิงก์ LINE อยู่คุณผู้ชมก็ด้านล่างมันมีลิงก์ LINE อยู่กดเข้าไปในลิงก์ LINE เลยครับนะกดเข้าไปแอปเข้าไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไปทักทีมงานเขาก่อนเลยบอกว่าสนใจแหนมนะหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์กับเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะสะดวกแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยเน้นช่องทาง LINE กับอินบ็อกซ์เนี่ยมันจะชัวร์ที่สุดขอบคุณอย่างสูงนะครับที่อุดหนุนแล้วก็ให้โอกาสยุคคนเสมอมาผมจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับคุณผู้ชมให้มากมีคุณภาพแล้วก็ดีที่สุดส่วนแหนมนี้อร่อยแท้แน่นอนครับขอบคุณครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพิมจะไม่ขอแก้ตัวใดๆแต่ว่าขอโอกาสเราพยายามจะแก้ปัญหาแล้วก็คลายความไม่สบายใจของลูกค้าทุกคนทุกท่านที่อยากจะคืนสินค้าพิมโอนคืนให้ทุกท่านเลยซึ่งเราก็ได้ทำการโอนคืนไปแล้วกว่า 90% นะคะสำหรับกล่องลักหนึ่งแต่ในระหว่างที่เรากำลังดำเนินงานอยู่นะคะมันมีอุปสรรคก็คือมีมิจฉาชีพเยอะมากๆนะคะแฝงตัวเข้ามาบอกว่าเป็นลูกค้าไม่ได้เจอกันนานเลยเพราะว่าแก้ปัญหาอยู่หลังบ้านค่ะแล้วก็พยายามที่จะสะสางปัญหาเลยไม่ออกมาไลฟ์สดนะคะวันนี้ก็ออกมาอธิบายกราบนะคะสวัสดีเพื่อนรักอีกหนึ่งครั้งนะคะมีปัญหาเข้ามามากนะคะแต่ว่าพิมพ์ขออนุญาตชี้แจงเป็นเรื่องนะคะเรื่องแรกคือเรื่องคลินิกนะคะพิมพ์กราบขอโทษลูกค้าก่อนนะคะกราบขอโทษลูกค้าในความล่าช้าที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยรอนานมีปัญหาบางอย่างที่พิมพ์กำลังจะแก้ไขอยู่ก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้แก้ไขคลินิกเนี่ยนะคะไปมากกว่า 80% นะคะที่ได้ทำการโอนคืนคุณลูกค้าไปนะคะประมาณ 80% ทีนี้
ลูกค้าบางท่านที่ติดต่อเข้ามาบางท่านกลัวว่าพิมพ์ริพายเนี่ยจะเห็นเคสไหมทีมงานเนี่ยจะสนใจไหมพิมพ์บอกเลยนะคะว่าทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาเราพยายามจะแก้ปัญหาแล้วก็คลายความไม่สบายใจของลูกค้าทุกคนเป็นเคสแต่พิมพ์ยอมรับตรงนี้เลยว่าบางรายก็มีปัญหาอย่างหนึ่งอีกหนึ่งรายลูกค้าของเราก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งอีกหนึ่งรายลูกค้าของเราก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งปัญหาแต่ละท่านไม่เหมือนกันพิมพ์บอกว่าเลยที่นี้นะคะว่าพิมพ์และทีมงานเนี่ยมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าไม่เคยคิดจะทอดทิ้งเพื่อนรักหรือลูกค้าของพิมพ์นะคะให้เผชิญปัญหาอยู่คนเดียวในใจของพิมพ์นะคะพิมพ์เป็นแม่ค้าพิมพ์อยากจะดูแลลูกค้าทุกคนนะคะให้เกิดความพึงพอใจนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพิมพ์อยากจะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกเคสและดูแลทุกคนให้ถึงที่สุดนะคะแต่ในระหว่างที่เรากำลังดำเนินงานอยู่นะคะมันมีอุปสรรคก็คือมีมิจฉาชีพเยอะมากๆนะคะแฝงตัวเข้ามาบอกว่าเป็นลูกค้าอยากให้โอนเงินชดเชยอยากให้ทำศัลยกรรมเพิ่มอยากให้ดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งเราบอกเลยว่าตอนนี้เราพบปัญหานี้อยู่เยอะมากๆนะคะพิมก็เอ๊ะจะทำยังไงดีเพราะลูกค้าของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยก็รออยู่พิมพ์ก็เลยบอกว่าเอาแก้ปัญหาตรงนี้ทีมงานเนี่ยก็ได้จัดทำ SMS นะคะเรียกออเดอร์ทั้งหมดที่ลูกค้าชำระเงินจริงจะมีเลขที่ออเดอร์นะคะพิมพ์ให้ทีมงานนะคะส่งข้อความไปหาลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อกับเราแล้วโอนเงินจริงนะคะไปที่ข้อความนะคะของคุณลูกค้าเนี่ยจะได้รับลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรการเข้ารับบริการกดหน้าถัดไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็บอกปัญหาให้ทางเราเนี่ยได้ติดต่อกับลูกค้าจริงๆโดยตรงซึ่งตอนนี้เราดำเนินงานไป 80% อีก 20% เนี่ยเรากำลังทำอยู่แล้วก็จะแก้ปัญหาของลูกค้าในแต่ละรายเพื่อจะยุติปัญหาทุกท่านนะคะขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะรับรองว่าเราติดต่อกลับลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของคลินิกนะคะทีนี้เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของกล่องสุ่มรัก1นะคะกล่องสุ่มรัก1เนี่ยท่านใดนะคะพบสินค้ามีปัญหานะคะไม่ว่าจะกรณีใดๆก็แล้วแต่นะคะพิมพ์ขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็ขอรับผิดชอบลูกค้าทุกท่านด้วยการโอนคืนนะคะทุกท่านที่อยากจะคืนสินค้าพิมพ์โอนคืนให้ทุกท่านเลยซึ่งเราก็ได้ทำการโอนคืนไปแล้วกว่า 90% นะคะสำหรับกล่องรัก1อันนี้พิมพ์มีประวัติของคุณลูกค้านะคะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันสั่งซื้อแล้วก็จำนวนการโอนคืนไปทั้งหมดนะคะซึ่งเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพิมพ์จะไม่ขอแก้ตัวใดๆแต่ว่าขอโอกาสดูแลลูกค้าของพิมพ์นะคะแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยไม่ได้กังวล
อะไรนะคะเพราะประชาชนเราคิดว่าประชาชนคงไม่ต้องการคนแค่มาไหว้สวยๆมาบอกให้ช่วยเลือกนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเข้าเลือกมาแล้วก็จะมาทำงานให้เราก็ไม่ต้องเราไม่ได้กลัวว่าใครจะมาพูดอะไรยังไงกับพี่น้องเขาก็ไม่หวั่นไหวอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนะคะที่ให้โอกาสเลยได้เป็นผู้แทนลงมาเลือกตั้งในเขต9หลักสี่จตุจักรในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะก็คิดว่าความมั่นใจนี่เต็มร้อยนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยให้ตั้งแต่คุณศิระเนี่ยมีดูได้จากการตอบรับของประชาชนนะคะในหลังจากที่คุณศิระเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยก็มีประชาชนตบเท้าเข้ามาหาตลอดนะคะมาให้กำลังใจนะคะก็มาบอกว่าเขาเห็นนะคะเขาสัมผัสได้ถึงผู้แทนตัวจริงนะคะที่อยู่เคียงข้างของพวกเขาตลอดนะคะทั้งในยามทุกข์ยามสุขยามวิกฤตนะคะวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานหนักกันมากนะคะร่วมกับพี่น้องในชุมชนร่วมกับท่านตัวแทนท่านหัวหน้าชุมชนทั้งหลายนะคะเราทำงานด้วยกันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะได้เรามาสานต่อตรงนี้นะคะถามถึงเรื่องของทางพรรคอะค่ะในส่วนตัวแล้วคิดว่าผลงานที่พลเอกประยุทธ์ทำมาที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการบริหารพรรคของทางด้านพลเอกประวิตรเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนขนาดไหนคะค่ะก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนในกทม.นะคะจากโครงการหลักก็เป็นโครงการคนละครึ่งนะคะหลักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็อันนี้ค่ะก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตนะคะในผู้มีรายได้น้อยนะคะก็ผู้ที่ตกงานก็ได้ใช้ตรงนี้นะคะเราเห็นชัดๆเลยว่าประชาชนเนี่ยชอบโครงการนี้มากนะคะแล้วก็อยากจะให้มีเฟส2 3 4ต่อไปเรื่อยๆนะคะในยามนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยเรื่องปากท้องของประชาชนซึ่งจากการที่ลงพื้นที่ดูแลประชาชนเนี่ยเขาก็ชอบโครงการนี้กันมากค่ะแล้วในส่วนนี้ได้มีการพูดคุยขอคำปรึกษาจากทางด้านคุณศิระบ้างหรือเปล่าคะแล้วทางด้านคุณศิระเนี่ยมีการพูดยังไงกับทางคุณหลีบ้างหรือเปล่าค่ะก็กับคุณศิระก็คุยด้วยคือเราลงดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ปรึกษากันตลอดอยู่แล้วนะคะก็ทำงานร่วมกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปในทิศทางเดียวกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เป็นของเรื่องของดูแลทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เหมือนทำงานกันตลอดไม่ต้องปรึกษาอะไรกันมากอะค่ะก็คือเราเข้าใจในเนื้องานอยู่แล้วแล้วก็สามารถทำต่อได้เลยมีคนใดคนนึงก็คือสามารถทำแทนกันได้เลยแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าหนักใจไหมที่ต้องมาดูแลประชาชนต่อจากคุณศิระเราอยากจะบอกว่าไอ้งานดูแลประชาชนเนี่ยมันเป็นงานของเรามากกว่านะในพื้นที่เนี่ยเพราะว่าอย่างที่ทราบคุณศิระเนี่ยก็จะต้องทำงานหนักในสภาด้วยและในฐานะประธานกรรมธิการท่านก็ต้องเดินทางไปรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาที่ดูแลประชาชนในท้องที่เนี่ยก็จะมีน้อยกว่าเรานะคะค่ะแล้วในส่วนของคู่แข่งค่ะเรามีความกังวลไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมครั้งเนี้ยดูท่าทางแล้วจะเป็นศึกที่ดุเดือดมากอย่างพรรคเพื่อไทยก็เป็นรองแชมป์ห่างจากเราเพียงไม่กี่คะแนนแล้วก็ส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เป็นคุณเพชรกรุณพลมาสู้แล้วเมื่อวานเนี่ยพรรคก้าเองก็มีการเปิดตัวคุณอัธวิทย์ซึ่งเป็นถึงรองเลขาธิการพรรคอะค่ะตรงเนี้ยถามว่าส่วนตัวแล้วมีความกังวลอะไรหรือเปล่าก
ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคะเพราะประชาชนเราคิดว่าประชาชนคงไม่ต้องการคนแค่มาไหว้สวยๆมาบอกให้ช่วยเลือกนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเข้าเลือกมาแล้วก็จะมาทำงานให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าคำพูดสวยหรูยังไงมันก็สู้การทำจริงๆไม่ได้นะคะการเป็นที่พึ่งยามวิกฤตนะคะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนจริงๆจับต้องได้พึ่งพาได้นะคะอันนี้เราทำให้เห็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้กลัวว่าใครจะมาพูดอะไรยังไงกับพี่น้องเขาก็ไม่หวั่นไหวอยู่แล้วค่ะส่วนตัวจะมีการใช้ยุทธศาสตร์ยังไงบ้างคะเพื่อจะไปต่อสู้กับคู่แข่งเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อยู่ในแวดวงการเมืองมานานยุทธศาสตร์ก็การพูดจริงทำจริงเข้าถึงง่ายนะคะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์ที่เราใช้นะคะก็เป็นการทำงานเพื่อพี่น้องโดยใช้ใจแลกใจอ่ะค่ะอีกประเด็นนึงอะค่ะที่หลายๆคนเขาก็อยากรู้ต้องขออนุญาตถามนิดนึงก็คือเรื่องของคุณศิระอะค่ะหลังจากที่พ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.แล้วตอนนี้คุณศิระเป็นยังไงบ้างคะหลายคนเป็นห่วงเพราะว่าไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางหน้าสื่อเลยตั้งแต่วันที่มีการอ่านคำวินิจฉัยอะค่ะค่ะคุณศิระก็ยังสบายดีนะคะก็ยังทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะแต่ก็หลังจากนี้ก็อาจจะพลิกไปบทบาท อีกรูปแบบนึงนะคะอาจจะตั้งมูลนิธินะคะเน้นการเรียกร้องสิทธินะความยุติธรรมให้พี่น้องประชาชนนะคะก็ยังมุ่งมั่นทำงานให้ประชาชนต่อไปค่ะคุณศิระค่ะแล้วเราจะได้เห็นคุณศิระออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อในเร็ววันนี้บ้างไหมคะค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวเรื่องการเลือกตั้งอันนี้ก็ตอนนี้ก็จะยุ่งนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเลือกตั้งนะคะแต่หลังจากนี้ถ้าว่างนิดนึงท่านก็คุณศิระก็คิดว่าน่าจะให้สัมภาษณ์สื่อได้ค่ะค่ะไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจอีซี่ยุคนและเพจ normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะ